สวัสดีครับผมวรพงศ์นะครับเป็น Business Consultant Lead นะครับดูแลในงานของ RPA Solution จาก Fujitsu นะครับในการทำงานปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าเราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของnew technology นะครับที่มีการออกเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับการทำงานต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ต้องไปลงทุนนะครับก็ต้องมีเรื่องของ cost pressure ตามมานะครับเราต้องไล่ตามเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นให้ทันนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังมีหน่วยงานราชการที่จะมีการออกพวกข้อระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นในเมืองไทยเราก็จะมีตัว PDPA นะครับที่เพิ่งเริ่มมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องท้าทายในการดำเนินการธุรกิจแทบทั้งสิ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังต้องรักษาการดำเนินการของธุรกิจให้เจริญเติบโตนะครับมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วยังต้องรับมือกับความคาดหวังของลูกค้านะครับที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกอย่างเช่นเรื่องของการระบาดของโรคโควิด-19นะครับซึ่งก็จะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการทำงานต่างๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับไม่ว่าจากสถานการณ์ต่างๆยังไงก็ตามนะครับซึ่งในที่นี้ต่อให้เราพร้อมหรือเราไม่พร้อมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการหมุนไปของโลกใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีเครื่องมือนะครับหรือมีทูนะครับหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานปกติของเราเนี่ยอย่างเช่นโควิดมาเราต้องปรับเปลี่ยนไปจากการทำงานที่นั่งออฟฟิศเป็นเรื่องของ work from home นะครับถ้าเราสามารถทำงานการปรับเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้ได้ให้มันเป็นการทำงานที่เป็นออโตเมชันมากขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนไปสู่การทำงานที่เป็นดิจิตอลโซลูชันมากขึ้นจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งในที่นี้นะครับทางผมเองก็เลยมานำเสนอตัว robotic process automation นะครับเพื่อเข้ามาช่วยปิดแก็บช่วยมาทำให้โซลูชันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วตัว RPA solution มันคืออะไรนะครับจริงๆตัว RPA มันย่อมาจาก robotic process automation นะครับซึ่งตัว RPA หรือก่อนเรียกเป็นโรบอทละกันนะครับตัวโรบอทนี่ก็คือเป็นซอฟต์แวร์โรบอทนั่นเองนะครับทุกท่านอาจจะรู้จักโรบอทที่เป็นหุ่นยนต์เป็นแขนกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าตัว RPA เนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์โรบอทที่อยู่เป็นโปรแกรมนะครับทำงานอยู่ภายใต้คอมพิวเตอร์นะครับในการทำงานบนคอมพิวเตอร์นะปกติคนเราก็จะใช้เรื่องของเมาส์กับใช้คีย์บอร์ดในการทำงานเป็นหลักถูกไหมครับซึ่งจากการใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดนี่ก็จะทำให้เกิดแอคทิวิตี้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น copy and paste นะครับล็อกอินล็อกเอาท์ต่างๆซึ่งกิจกรรมพวกนี้ตัว RPA สามารถเข้ามาช่วยทำงานแทนคนได้หมดเลยนะครับอย่าง copy paste ตัวโรบอทสามารถไปช่วย copy ข้อมูลจาก Excel file จาก text file นะครับแล้วก็ไป paste บนหน้าเว็บหรือหน้าโปรแกรมต่างๆของเราได้เลยนะครับล็อกอินล็อกเอาท์ตัวโรบอทสามารถล็อกอินเข้าไปยังแอปพลิเคชันทำงานตามขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้วก็ล็อกเอาท์ออกนะครับหรือว่าโรบอทสามารถmove file ย้ายไฟล์สร้างโฟลเดอร์นะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่เพียงแค่นั้นโรบอทเนี่ยเรายังให้โรบอทไปทำงานไปช่วยอ่านอีเมลแทนเราก็ได้นะครับมีอีเมลเข้ามาให้ไปเซฟattach ไฟล์ที่อยู่ในอีเมลนั้นออกมาลงแชร์โฟลเดอร์นะครับรวมไปถึงอ่านข้อมูลจาก attach ไฟล์สมมุติเป็น PDF หรือเป็น Excel file หรือเป็น text file นะครับตัวโรบอทก็สามารถอ่านข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะให้โรบอทไปรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นไปรวบรวมข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากเว็บแบงก์ชาตินะครับแล้วก็เอามาอัปเดตในระบบของเรานะครับให้ทันสมัยทุกๆวันอย่างนี้เป็นต้นก็ทำได้นะครับหรือให้โรบอทเนี่ยดูแลเรื่องของอีเมลนะครับนอกจากการอ่านอีเมลแล้วโรบอทยังสามารถสร้างอีเมลได้ด้วยนะครับถ้าโรบอททำอะไรสักอย่างเสร็จก็ให้สร้างอีเมลแล้วก็ส่งข้อมูลลงไปในเนื้ออีเมลแจ้งคนที่เกี่ยวข้องแบบนี้ก็ทำได้นะครับรวมไปถึงเรายังสามารถใช้โรบอทเนี่ยในการอินทิเกรตร่วมกับระบบหลังบ้านต่างๆของเรานะครับอย่างเช่นเราอยากให้โรบอททำงานผ่านเว็บเซอร์วิสผ่าน API นะครับหรือมีการ read write ไปยังดาต้าเบสตรงๆก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับไม่เพียงแค่นั้นตัวโรบอทเราสามารถ
assign logic การตัดสินใจหรือสูตรคำนวณต่างๆเข้าไปให้กับตัวโรบอทแล้วโรบอทก็คำนวณหรือตัดสินใจตามลอจิกต่างๆเหล่านั้นได้เลยนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าการใช้งานโรบอทเนี่ยตัวโรบอทมันจะมีการทำงานตาม process การทำงานต่างๆของuser นะครับซึ่งสมมติว่าในปัจจุบัน user มีการใช้งานโปรแกรมอะไรบ้างนะครับ Excel เว็บไซต์หรือ Outlook นะครับตัวโรบอทก็จะใช้งานบนโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นเหมือนคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวโรบอทเนี่ยก็จะมีความสามารถในการอินทิเกรตกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆได้เรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมทุกๆแพลตฟอร์มทุกแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นกลุ่มของ Microsoft Office นะครับ Microsoft ต่างๆ Word Excel นะครับตัวโรบอทก็สามารถทำงานร่วมกับพวกนี้ได้นะครับหรืออินทิเกรตกับ SAP Salesforce IBM นะครับก็ทำได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเรามีโปรแกรมที่เราอาจจะไปซื้อจาก Third Party มาใช้นะครับหรือเรา develop in house ขึ้นมาเองนะครับอาจจะรันด้วย .NET นะครับรันบน Chrome บน IE นะครับตัวโรบอทก็สามารถไปทำงานไปอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ได้นะครับรวมไปถึงกลุ่มsystem ที่เป็น terminal emulation นะครับอย่างเช่นระบบ AS 400IBM 3270นะครับซึ่งเป็น legacy system นะครับเป็นจอเขียวจอดำนะครับตัวโรบอทก็ยังสามารถไปอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วในการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยวิธีการไปทำงานร่วมตัวโรบอทเนี่ยก็จะไปจับelement จับฟิลต่างๆของแอปพลิเคชันพวกนี้โดยตรงเลยอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับมี text box ที่ชื่อ catch in นะครับตัวโรบอทเนี่ยก็จะไป capture ไปจับปุ่มนี้นะครับแล้วตัวโรบอทสามารถไปดึงข้อมูลมาใช้หรือว่ามีการ assign ข้อมูลไปยังตัว text box catch in ได้นะครับอย่างปุ่ม F ปุ่ม accept นะครับโรบอทพอไปจับได้แล้วเนี่ยโรบอทก็สามารถสั่งคลิกได้นะครับสั่ง double click ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าโรบอทพอไปแคปเจอร์ได้แล้วก็สามารถทำงานได้เหมือนที่คนทำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับ แล้วสิ่งที่เราจะได้จากการทำงานของโรบอทก็คือโรบอทก็จะออโตเมทโปรเซสนะครับจากเดิมที่ใช้คนคลิกใช้คนทำนะครับอันนี้โรบอทก็มาคลิกมาทำแทนโรบอทสามารถพิมพ์แทนคลิกแทนนะครับทำงานตามตัดสินใจแทนตามลอจิกต่างๆนะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้ตามมานะครับก็คือแน่นอนคือเรื่องของช่วยเพิ่มเรื่องของความพึงพอใจในการใช้บริการให้กับลูกค้าของเรานะครับเดิมทีถ้าใช้คนทำงานคนอาจจะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการทำงานจนเสร็จแล้วก็รีสปอนส์กลับไปที่ลูกค้าถูกไหมครับพอใช้โรบอทมันจะเร็วขึ้นนะครับโรบอทใช้เวลาแค่10นาทีนะครับแค่10นาทีลูกค้าก็ได้รับรีสปอนส์กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวลูกค้าเองก็จะมีความพึงพอใจในการใช้บริการของเรามากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราเองนะครับเดิมทีที่ต้องทำงานแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับต้องอยู่ทำโอทีดึกๆดื่นๆนะครับอันนี้พอมีโรบอทเข้ามาช่วยเนี่ยการทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับงานที่เดิมทีอาจจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงโรบอทมาช่วยก็จะเหลือ1ชั่วโมงนะครับทำให้เขาไม่ต้องอยู่ดึกไม่ต้องกลับเช้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เองก็เพิ่มขึ้นอัตราลาออกต่างๆก็จะน้อยลงไปนะครับหรือว่าในส่วนที่งานที่มีความเซนซิทีฟสูงนะครับพวกงานที่มีเออร์เรอร์ต่างๆเกิดขึ้นสูงอย่างเช่นถ้าเป็นคนทำคนต้องไป copy ข้อมูลอาจจะเป็น 1,000 บรรทัดเลยนะครับไล่ copy ทีละบรรทัดแล้วก็เอาไปแปะๆๆนะครับพอใช้คนทำเนี่ยแน่นอนว่าเออร์เรอร์ก็จะเกิดขึ้นนะครับคนก็จะมีการเบลอบ้างละไป copy ซ้ำบรรทัดเดิมหรือข้ามบรรทัดใช่ไหมครับก็จะทำให้ความผิดพลาดของข้อมูลเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นโรบอทก็จะทำตามขั้นตอน1 2 3 4 5แบบ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ error ต่างๆเหล่านี้ลดลงไปนะครับรวมไปถึงการใช้งานโรบอทคือมันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนจากที่ต้องใช้คนทำใช่ไหมครับคนในการคลิกคนในการเข้ามามอนิเตอร์ก็เป็นโรบอทแทนนะครับจากที่เป็นคนกลายเป็นซอฟต์แวร์กลายเป็นดิจิตอลนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนให้เกิดเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรนั่นเองนะครับแล้วทีนี้แล้วโปรเซสไหนบ้างล่ะที่เหมาะสมนะครับหรือควรจะเอาหยิบยกขึ้นมาให้โรบอทในการเอาไปทำงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของโรบอทคือทำงานบนคอมพิวเตอร์นะครับทุกๆโปรเซสที่รันบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถหยิบยกขึ้นมาให้โรบอททำงานได้แทบทั้งสิ้นนะครับแต่ในที่นี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์หลักๆนะครับก็คืออย่างเช่นโปรเซสที่เป็น
มี input data เป็นแบบ electronic data นะครับก็คืออาจจะเป็น excel file เป็น text file นะครับเป็น xml file นะครับแล้วให้โรบอทเนี่ยไปอ่านข้อมูลเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็เอาไปทำงานต่อนะครับ process แบบนี้ก็จะเหมาะมากนะครับหรือเป็นกลุ่ม process ที่เป็น high manual นะครับทำแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับกลุ่ม process เหล่านี้นะครับควรจะให้โรบอททำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ process with low exception rate นะครับก็คือ process ที่ไม่ค่อยมีความผิดพลาดบ่อยไม่ค่อยมีช่องทางในการวิ่งของ flow ที่มันเยอะแยะมากมายจนเกินไปนะครับก็เหมาะที่จะให้โรบอทเข้ามาช่วยทำนะครับเพราะว่าโรบอททำเนี่ยถ้ามันมี exception เยอะนะครับเราก็ต้องคอยจูนนิ่งตัวโรบอทอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นอกนะครับRule based process นะครับถ้าเป็น process ที่มี rule based ที่ชัดเจนมีการทำงานที่มี logic ตายตัวนะครับพวกนี้ก็จะเหมาะมากกับการทำงานโดยให้โรบอทเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าโรบอทก็จะทำงานเป็น rule based หรือตาม logic นั่นเองนะครับ process ที่เป็น high volume low complexity นะครับอย่างเช่นบาง process เนี่ยอาจจะทำงานแค่ง่ายๆ save ข้อมูลลงมาจัดกลุ่มให้เรียบร้อยตามโฟลเดอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าพอเอาโรบอทเข้ามาช่วยทำแล้วเนี่ยเดิมทีที่ต้องใช้คนทำ1ชั่วโมงอันนี้ไม่ต้องละโรบอททำแทนเพราะฉะนั้นความหมายคือคนก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มงานที่ไฮโวลูมพวกนี้ก็เหมาะที่จะให้โรบอทเนี่ยเข้ามาช่วยทำนะครับ stable process นะครับก็คือเป็นกลุ่ม process ที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเมื่อก่อนใช้อย่างไรปัจจุบันก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับก็จะเหมาะมากที่จะให้โรบอทเนี่ยมาช่วยงานในส่วนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็น process ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวโรบอทอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับโรบอทเนาะนะครับ process perform by large team นะครับก็คือ process ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางทุกๆแผนกใช้เหมือนกันหมดนะครับอย่างเช่น process การทำขาดลามาสายอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนคนไหนก็ตามในองค์กรก็จะต้องใช้ process นี้แทบทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราแอพพลายโรบอทไปยังโปรเซสเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้พอเราแอพพลายไปใช้แล้วเนี่ยก็จะมีผลส่งผลดีกับทุกๆคนได้เลยทันทีนั่นเองนะครับอันสุดท้ายก็เป็นmeasure หรือ swivel chair process ก็คือเป็นโปรเซสที่อาจจะมีการหมุนวนเข้ามาใช้งานจากหลากหลายคนอย่างเช่นอาจทำงานเป็นกะนะครับมี3กะ3คนเข้ามานะครับแต่ละคนก็จะทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เอาโรบอทเข้ามาช่วยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่คนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้ทีเดียว3คนเลยนะครับก็จะมีผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ ในแง่ของการเอาไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตามในองค์กรก็จะมีการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆแผนกก็สามารถที่จะเอาโรบอทเนี่ยเข้าไปช่วยในการทำงานได้แทบทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างเช่น finance นะครับ supply chain IT HR customer service นะครับก็สามารถเอาโรบอทเนี่ยเข้าไปใช้ในหน่วยงานใช้ใน process การทำงานต่างๆได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรียกได้ว่าเป็น hot hit process เลยนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยทุกองค์กรมักจะต้องอยากได้โรบอทเข้าไปช่วยงานในส่วนนี้นะครับก็คือการทำงานร่วมกับพวกเอกสารต่างๆนั่นเองนะครับพวก PDF file นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกเอกสารที่เป็น PDF มันก็จะมองว่าอาจจะยังไม่ใช่ electronic data นะครับก็ต้องใช้โค้ดนี่แหละในการไปอ่านข้อมูลจาก PDF นะครับเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งคีย์กับเข้าไปในระบบอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กำลังคนเยอะมากนะครับต้องเสียเวลาในการทำโดยคนนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้กับโรบอทเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับซึ่งตรงนี้โรบอทสามารถไปอ่านข้อมูลจาก PDF ได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยี OCR ในการไปดึงข้อมูลออกมานะครับแล้วก็จัดลงใน electronic data อย่างอาจจะเป็น text file หรือ Excel นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวโรบอทเนี่ยก็เอาข้อมูลที่ได้ที่เป็น electronic แล้วเนี่ยก็กลับเข้าไปคีย์ในยังระบบต่างๆของเรานะครับทีนี้ยังมีอีกกลุ่มเอกสารที่มันไม่ได้มาเป็น PDF อาจจะเป็นกระดาษแล้วกลุ่มนี้เราจะมีการจัดการอย่างไรนะครับซึ่งในที่นี้ก็ขอแนะนำตัวโซลูชันที่ต้องใช้สแกนเนอร์เข้ามานะครับซึ่งทางFujitsuเราเองนะครับก็จะมีทำตัวสแกนเนอร์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้เริ่มต้นมาเป็นกระดาษนะครับเราก็เอากระดาษผ่านตัวFujitsuสแกนเนอร์นะครับเสร็จแล้วตัวสแกนเนอร์เนี่ยก็จะมีการสแกนนะครับมีการคลีนซิ่งดาต้าแล้วก็เอาไฟล์ที่เป็น PDF ที่สแกนมาแล้วเนี่ยไปเก็บไว้ที่แชร์โฟลเดอร์หลังจากนั้น
โรบอทก็ไปอ่านข้อมูล PDF จากแชร์โฟลเดอร์เนี้ยแล้วก็ไปดึงข้อมูลออกมาโดยใช้ OCR แล้วก็ทำงานต่อไปแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวสแกนเนอร์ของฟูจิสึไม่ได้ทำเพียงไม่ได้ทำแค่ได้แค่นี้นะครับยังมีความสามารถเพิ่มเติมอีกก็คือว่าตัวฟูจิสึสแกนเนอร์เนี่ยสามารถมี OCR ในตัวเองนะครับสามารถสแกนปั๊บแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลดีกับโรบอทนะครับก็สามารถให้โรบอทเนี่ย พอสแกนปั๊บนะครับเป็น Excel เลยแล้วโรบอทก็ไปดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel เนี่ยไปคีย์ต่อได้เลยทันทีนะครับก็จะทำให้การทำงานตัวนี้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับทำไมตัว Fuji Scanner จึงสามารถทำ OCR แล้วก็เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับโรบอทในแพทเทิร์นของงานที่มาจากเอกสารนะครับเพราะว่าตัวสแกนเนอร์เนี่ยของ Fuji เราสามารถมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยในการ cleansing data นะครับซึ่งการ cleansing data เนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเอาไปทำเรื่องของ OCR นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นพวกเอกสารที่สมมุติว่าเป็นแบ็กกราวด์เป็นสีดำสีทึบนะครับแล้วตัวอักษรเป็นสีขาวนะครับซึ่งลักษณะนี้ OCR จะไม่สามารถทำงานได้นะครับตัวสแกนเนอร์ก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับ invert เลยนะครับคือแบ็กกราวด์ก็เป็นสีขาวแล้วก็ตัวอักษรเป็นสีดำแทนซึ่งตรงนี้ OCR สามารถเอาไปใช้งานต่อได้แล้วนะครับหรือกลุ่มเอกสารที่มีแบ็กกราวด์เป็นจุดเป็นลายน้ำนะครับหรืออาจจะมีการสแตมป์ทับเข้าไปนะครับมีแบ็กกราวด์เป็นสีทึบหรือมีเป็นลายน้ำเนาะเป็นลายเซ็นนะครับซึ่งตรงนี้ตัวสแกนเนอร์เนี่ยสามารถรีมูฟพวกลายน้ำพวกแบ็กกราวด์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้แล้วก็ให้เหลือเฉพาะตัวอักษรนะครับซึ่งทีนี้ OCR มันก็จะมาอ่านเฉพาะตัวอักษรเอาไปใช้งานต่อไปก็จะทำให้การทำ OCR เนี่ยมันถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆอีกอย่างเช่นฟังก์ชันในการจัดหน้ากระดาษให้ตรงนะครับการอ่าน OCR เนี่ยมันต้องอ่านทีละบรรทัดเพราะฉะนั้นถ้ากระดาษมันเบ้ซ้ายเบ้ขวาก็จะทำให้การอ่าน OCR เนี่ยมันผิดเพี้ยนได้นะครับการที่สแกนเนอร์สามารถจัดให้ตรงได้ก็จะทำให้ OCR เนี่ยแม่นยำมากขึ้นนะครับหรือตัวสแกนเนอร์เนี่ยสามารถลบพวกหน้าที่เป็นหน้าเปล่าๆออกไปได้นะครับในการใช้งาน OCR เนี่ยปกติเวลาการคิดลายเส้นมันก็จะคิดตามจำนวนหน้าที่ OCR ไปดึงข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหน้าเปล่าตัว OCR ก็จะคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวสแกนเนอร์สามารถเอาหน้าเปล่าออกไปได้ก็จะทำให้การใช้งานลายเส้นต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกยกตัวอย่างอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือสามารถลบพวกรอยเจาะของเอกสารต่างๆได้นะครับหรือเป็นรอยเจาะที่เรามีสแกนเข้ามาแล้วเป็นจุดดำอะไรเงี้ยนะครับตัวสแกนเนอร์ก็สามารถลบพวกนี้ออกไปได้ก็เลยจะทำให้เอาไปใช้งานต่อในการทำ OCR เนี่ยก็จะเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้แล้วตัว RPA platform นะครับที่ทาง Fujitsu นำมาเสนอในวันนี้คือตัวไหนนะครับก็คือเป็นตัว UiPath platform นั่นเองนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วในท้องตลาดทุกวันนี้ก็จะมีเวนเดอร์ที่ทำเรื่องของ RPA นะมากมายหลายเจ้าด้วยกันนะครับแต่ว่าฟูจิสึเราก็จับมือเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ UiPath นะครับแล้วฟูจิสึเองก็เป็นพาร์ทเนอร์ระดับ Diamond Level นะครับซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ Level ที่ระดับสูงสุดแล้วของทาง UiPath นั่นเองนะครับซึ่งในการที่เราสามารถเป็น Diamond ได้ก็เป็นการการันตีได้ว่าฟูจิสึสามารถทำ RPA Service ทำ RPA Solution ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นอาชีพนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วตัว UiPath Platform เนี่ยมันมีSolution RPA เป็นยังไงบ้างนะครับตัว UiPath เองเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่เรื่องของการทำ Automate Process นะครับเขามองตัวเองเป็นเรียกว่าเป็น Hyper Automation เลยก็คือทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเอามาทำ RPA นะครับตัว UiPath มีเครื่องมือมี Tool มีฟีเจอร์ที่สามารถมาตอบโจทย์มาช่วยให้เราทำงานทำออโตเมชันเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถแบ่งเป็นโมดูลหลักๆได้ประมาณตามนี้นะครับก็คือมีโมดูล Discover Build Manage Run แล้วก็ Engage นะครับในการเริ่มต้นทำ RPA Solution เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราก็ต้องไปไล่ดูใช่ไหมครับว่าการทำงานของ User เนี่ยมี Process อะไรบ้างตรงไหนบ้างที่มีความซับซ้อนเป็นแมนนวลแล้วก็หยิบขึ้นมาทำนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้คนเข้าไปมอนิเตอร์ไปศึกษาไปดูการทำงานนะครับ
ทางเวียพาร์ทก็เลยมีตัว Discover นะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยให้ไปมอนิเตอร์การทำงานต่างๆของยูเซอร์เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็รวมถึงวิเคราะห์นะครับทำเป็นรีพอร์ตขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าโปรเซสไหนบ้างที่ยูเซอร์มีการใช้งานในแต่ละวันแล้วอันไหนบ้างที่เป็นแมนนวลโปรเซสเป็นคอมเพล็กซิตี้โปรเซสนะครับเหมาะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้โรบอททำงานนะครับพอเราได้โปรเซสเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ทำได้คือก็ต้องส่งไป develop นะครับส่งไปร้อยเรียง workflow นะครับเพื่อโรบอทก็สามารถทำงานได้ตามworkflow ต่างๆตรงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็คือตัวโมดูล build นะครับก็สามารถมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการ develop มีหลายตัวด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็น Studio กับ Studio X นะครับซึ่งทาง UiPath เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าการใช้งานการร้อยเรียง workflow เนี่ยมันต้องทำด้วยโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้า user สามารถทำได้ด้วยตัวเองล่ะจะดีกว่าไหมนะครับก็เลยเกิดตัว Studio X นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานที่ง่ายมากนะครับยูเซอร์ก็สามารถลากวางแล้วก็เป็นอัตโนมัติโปรเซสโฟลว์แล้วก็ส่งให้โรบอททำงานได้เลยนะครับทีนี้พอบิวเสร็จแล้วก็ต้องส่งต่อให้โรบอทเอาไปรันใช่ไหมครับโรบอทก็จะมีแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือ attended กับ unattended เองนะครับ attended ก็คือทำงานร่วมกับยูเซอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของยูเซอร์ unattended ก็คือแล้วแต่เลยว่า IT ของทางแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะ deploy ไว้ตรงไหนนะครับการทำงานของตัว unattended คือทำจากตรงไหนก็ได้เป็น automated process นะครับตั้งเป็น schedule run ก็ได้นะครับทุกคนสามารถสั่งให้โรบอททำงานได้นะครับทีนี้พอเรามี process แล้วนะครับเรามีโรบอทที่คอยมาทำงาน automated แล้วนะครับสิ่งถัดมาคือเราต้องบริหารจัดการต้องมา monitor ว่าเอ๊ะแล้วโรบอทเราทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็คือตัว module manage นั่นเองนะครับ UiPath ก็จะมีตัว orchestrator นะครับที่คอยเป็นศูนย์กลางนะครับรวมศูนย์กลางที่สามารถทำให้เรามองเห็นทั้งโรบอทว่ามีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ละวันทำงานมากน้อยแค่ไหนมีการใช้งานไลเซนส์โรบอทเป็นยังไงบ้างนะครับมีแดชบอร์ดมีรีพอร์ตให้ดูนะครับไม่เพียงแค่นั้นในการทำงานปกติคือการใช้งานโรบอทคือเราสั่งคนสั่งยูเซอร์สั่งแล้วโรบอทก็ไปทำงานใช่ไหมครับโรบอททำงานเจอเออร์เรอร์หรือเจอความผิดปกติโรบอทก็แค่รีพอร์ตว่ารายการนี้ทำไม่สำเร็จเพราะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมมากนักในการปรับเปลี่ยนการทำงานนะครับจะดีกว่าไหมก็คือถ้าคนเราสามารถทำงานใกล้ชิดกับโรบอทมากขึ้นนะครับก็คือทาง UiPath ก็เลยเล็งเห็นตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดโมดูลที่เป็น Engage ขึ้นมานะครับก็โมดูล Engage ก็จะทำให้ User กับโรบอทเนี่ยทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นโรบอทเจอจุดที่ต้องการตัดสินใจก็สามารถแอคชั่นกลับมาหาคนนะครับหรือจุดที่มีการเออร์เรอร์ก็สามารถแอคชั่นกลับมาแล้วก็ให้คนเข้าไปเทคแอคชั่นได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆของตัว UiPath Platform นะครับแล้วทำไมทางฟูจิสึถึงเลือกเป็น UiPath ล่ะนะครับเพราะว่า UiPath เนี่ยเป็น leader ในเรื่องของ RPA solution นะครับโดยอ้างอิงจากGartner Magic Quadrant นะครับ UiPath ก็เป็นleader ในตลาดนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่2ที่3แล้วนะครับในล่าสุดปี2021นะครับก็ยังเป็น leader อยู่นะครับในแง่ของ architecture นะครับก็คือทาง UiPath platform เองก็จะมี component หลักๆอยู่ 3-4 ตัวนะครับก็คือเริ่มต้นเลยก็จะมีตัวที่เป็น studio นะครับซึ่งตัว studio ก็เป็นเครื่องมือสำหรับในการร้อยเรียง workflow ให้กับโรบอทนั่นเองนะครับพอเรามีการ develop มีการสร้าง workflow เสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งตัว workflow เนี่ยขึ้นไปที่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งก็คือตัว UiPath Orchestrator นะครับบนเซิร์ฟเวอร์ก็จะมี SQL Server แล้วก็ Indexer Server นะครับตัว SQL เนี่ยมันจำเป็นต้องมาพร้อมกับตัว Orchestrator นะครับส่วนตัว Indexer เนี่ยเป็น optional นะครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องดูพวกรีพอร์ตต่างๆเยอะแยะมากเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้ก็ได้นะครับในฝั่งของโรบอทก็จะมีเป็น unattended กับ attended นะครับแต่ละตัวก็จะมา follow ตัว server ว่าตอนนี้มี solution มีแพ็กเกจอะไรบ้างที่ทาง developer เขาส่งขึ้นมานะครับแล้วโรบอทก็จะไปดาวน์โหลดลงมาแล้วก็เอาไปรันต่อนั่นเองนะครับทีนี้แล้ว Fujitsu serviceที่เรามีการทำบน RPA solution เนี่ยเราทำอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น5 stage หลักๆนะครับก็คือ stage ที่1เรื่องของ consulting service นะครับก็คือ
ฟูจิสึเราก็จะมี business analyst มี consultant นะครับที่จะคอยไปนั่งกับลูกค้านะครับไปดูว่าลูกค้ามีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ process ไหนบ้างที่เป็น process ที่มีความซับซ้อนสูงมีการทำงานแบบรูทีนเป็นmanual อะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงถ้าการทำงานprocess ตัวนั้นอ่ะเราจะหยิบยกขึ้นมาทำให้ระบบทำงานแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างก็คือทางฟูจิสึก็จะมี consultant ตรงนี้มาช่วยนะครับพอเราเลือก process ขึ้นมาได้แล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือ stage ของการrequirement นะครับก็คือทาง business analyst นะครับก็จะมีการลงไปดู process อย่างละเอียดกับ user นะครับแล้วก็ design ออกมาเป็น workflow ว่า as is to be เป็นยังไงนะครับปัจจุบันทำงานเป็นแบบนี้พอ to be เป็น robot แล้วเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเป็นแบบไหนจะมีการoptimize process ตรงไหนบ้างนะครับ re-engineer process เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อทำให้ process มันกระชับขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับพอถัดจากตรงนี้นะครับก็จะได้เอกสารที่เป็น functional spec หรือว่า detail design ก็ส่งต่อให้ทาง developer เนี่ยไป develop นะครับก็คือ stage ที่3คือ development and deploy นี่เองนะครับทางโปรแกรมเมอร์ก็เอาไป develop ไปร้อยเรียง workflow ตามที่ทาง business analyst มีการ design เอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ทำเรื่องการ testing นะครับSAT UAT นะครับเสร็จแล้วก็ prepare ขึ้น production นะครับแล้วก็ deploy ลงไปให้โรบอทเอาไปทำงานต่อนะครับ step ที่4นะครับพอเรามีการเอาขึ้นใช้งานบน production แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของ production monitoring นะครับwarranty ต่างๆ hot fix bug fix ต่างๆก็จะอยู่ใน step ตัวนี้นะครับstep สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ operational service support นะครับอันนี้เป็น optional นะครับเพื่อการ supportแล้วก็การ maintenance ระบบในระยะยาวนั่นเองนะครับทีนี้แล้วประสบการณ์ของฟูจิสึเองที่มีการ implement ไว้นะครับคืออันนี้ผมก็หยิบยกเฉพาะ use case ที่เรามีการ implement ให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทยในเมืองไทยจริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางฟูจิสึได้มีการ implement ให้กับลูกค้าเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกจานอินดัสทรีนะครับยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้าที่เป็นไฟแนนซ์นะครับมีเป็นโรงงานมีเป็นเฮลท์แคร์อินชูรันก็มีหมดเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกๆเรียกว่าเกือบทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นเซลล์แอคเคาท์นะครับ HR service อะไรเงี้ยนะครับก็ครอบคลุมไปหมดเลยนะครับก็อย่างตัวอย่างแรกที่ผมนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ account payable process นะครับคือเดิมทีเนี่ยลูกค้าค่อนข้างจะต้องทำงานที่เป็นแมนนวลเยอะมากเพราะว่าเขายังใช้ระบบที่เป็น AS400 ซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างจะโบราณนิดนึงนะครับการทำงานของลูกค้าคือก็ต้องไปรับข้อมูลรับ request มาเป็นช่องทาง Excel อีเมลต่างๆแล้วก็ต้องไปเข้าที่ระบบ AS400 นะครับซึ่งขั้นตอนก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนหลักๆ1 2 3 4ตามนี้นะครับทางฟูจิสึเราก็เลยเข้าไปคอนซัลท์แล้วก็แนะนำที่เอา RPA เข้ามาช่วยนะครับซึ่งขั้นตอน1 4ขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะปรับไปสู่โรบอททำก็คือ1คนยังทำอยู่นะครับก็คือคนก็จะเช็คอีเมลแล้วก็ส่งรีเควสต์คือทำความเข้าใจรีเควสต์ในอีเมลนี้แล้วก็ส่งต่อให้ตัวโรบอทนะครับตัวโรบอทก็จะเข้าไปที่ A400 เองนะครับในขั้นตอนที่2ซึ่งใน A400 คือมันก็จะมีการทำพวกแบ็คโปรเซสนะครับเอาท์พุตที่ได้มาก็จะเป็นพวกtext file พวก spool file ต่างๆ report ที่เป็น text file นะครับทางโรบอทก็จะไปอ่านข้อมูล report ต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็มาจัดลงเป็นreport template ที่เป็น excel file นะครับที่มันดูง่ายขึ้นนะครับใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ทาง user เพื่อเอาไป verify หรือเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเสร็จแล้วพอรายการไหนที่ user confirm เสร็จแล้วเนี่ยโรบอทก็จะหยิบเพื่อเป็นการรีคีย์กับเข้าไปที่ระบบ AS400 นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่มันยุ่งยากที่สุดก็คือในการทำงานร่วมกับ AS400 ก็คือโรบอทมาช่วยทำแทนนะครับcase study ถัดมาก็เป็นทำเกี่ยวกับเรื่องของsell order แล้วก็การสร้าง PO process บนระบบ SaaS นั่นเองนะครับเดิมทีเนี่ยuser จะเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยนะครับบนตัวระบบ SaaS นะครับเริ่มตั้งแต่ไปรับsell order มานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางอีเมลหรือส่งผ่านมาเป็น Excel นะครับทาง user ก็ต้องเอามาเซฟลงในแชร์โฟลเดอร์แล้วก็พริ้นออกที่พรินเตอร์นะครับ
แล้วก็ส่งกระดาษเนี่ยไป approve นะครับพอ approve เสร็จปั๊บก็ต้องกลับเข้ามาคีย์ในระบบ SAP ทำตามขั้นตอนต่างๆนะครับ create PO ทำ GR ทำ DO อะไรเงี้ยนะครับจนจบขั้นตอนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการสรุปเป็น Excel report แล้วก็ print ออกไปนะครับเพื่อแจ้งผลลัพธ์ให้กับเป็นสรุปเป็น summary result ให้ทุกท่านดูให้คนอื่นดูนะครับทีนี้พอเป็นโรบอทเนี่ยในการที่ต้องมอนิเตอร์อินพุตก็ยังใช้คนอยู่ก็คือต้องใช้คนในการดูอีเมลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าอีเมลตัวนี้เป็นหัวข้ออะไรเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ส่งต่อให้โรบอทนะครับโรบอทก็จะเอาข้อมูลต่างๆตรงนี้ไปเซฟลงในแชร์โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ส่งให้คนเอาไปปริ้นนะครับในขั้นตอนของการปริ้นเนี่ยต้องใช้คนอยู่เนาะเพราะว่าโรบอทเองเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าหน้าปรินเตอร์มันพร้อมแค่ไหนกระดาษหมดหมึกจางไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยยังเหลือโปรเซสเนี้ยให้คนอยู่นะครับแต่พอคนปริ้นเสร็จปั๊บคนก็มาทริกเกอร์ต่อนะครับโรบอทก็ทำขั้นตอนต่างๆบนแซฟต่ออัตโนมัติเลยนะครับตั ้งแต่ต้นจนจบเลยตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่า as is เนี่ยเราใช้เวลาไปประมาณ16นาทีต่อรายการนะครับ to be ก็จะเหลือแค่9นาทีนะครับจะเห็นว่าโปรเซสมันกระชับมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ลดเวลาการทำงานของคนไปเยอะเลยนะครับcase study ที่3นะครับเป็นเรื่องของbank statement และ consign นะครับ as is คือทาง user เนี่ยทุกๆเช้านะครับก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารต่างๆที่เขามีบัญชีอยู่นะครับแล้วก็ต้องดาวน์โหลดตัว statement log นะครับจากเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆลงมาซึ่งแน่นอนว่าแต่ละธนาคารก็จะมีรูปแบบมีเทมเพลตของใครของมันนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ทาง user ก็ต้องเสียเวลาในการจัดรวมให้เป็น standard format เดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็เอากลับเข้าไปคีย์ตัวระบบ SAP นะครับไปทำ cache balance ต่างๆบน SAP นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ print ตัว statement เนี่ยออก printer ไปนะครับ to be นะครับคือตัวโรบอทก็จะมาเข้ามาช่วยทำคือทุกๆเช้าเนี่ยแทนที่จะเป็นคนอันนี้เป็นโรบอทนะครับโรบอทก็จะล็อกอินไปที่เว็บไซต์ของธนาคารต่างๆดาวน์โหลด statement log ลงมานะครับแล้วก็จัดให้เป็นเทมเพลตสแตนดาร์ดเดียวกันไปคีย์บนแซฟทำแคชบาลานซ์นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปรินต์อันนี้ก็ใช้คนปรินต์เนาะเนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับปรินเตอร์นะก็จะเห็นว่าโรบอทก็จะมาช่วยทำงานแทนคนไปประมาณ 90% เลยในตรงนี้นะครับก็จะช่วยทำให้งานที่เป็นรูทีนต่างๆเนี่ยหายไปเลยนะครับตัวอย่างถัดมาก็เป็นเรื่องของProcure to Pay Process นะครับคือลูกค้าแห่งนี้เขาต้องเสียเวลาในการที่ไปรีคีย์ข้อมูลนะครับโดยที่เขาต้องไปอ่านข้อมูลจาก PDF file นะครับซึ่งจริงๆข้อมูลมีอยู่ในระบบหมดแล้วแต่ว่าตัว PDF มันเป็นลักษณะข้อมูลที่ไม่เป็นดิจิตอลใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้คนเนี่ยในการอ่านทีละรายการแล้วก็คีย์กลับเข้าไปซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะเสียเวลามากนะครับโรบอทก็เลยเข้ามาช่วยทำตรงนี้โดยการที่โรบอทก็จะไปเริ่มอ่าน PDF ไฟล์โดยใช้ OCR technology นะครับ extract ข้อมูลออกมาเสร็จแล้วก็ไปดึงข้อมูลฟิลต่างๆที่จำเป็นต้องใช้นะครับลงมาใน Excel template ตัวหนึ่งที่เป็น standard format นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งตัว template Excel ตัวเนี้ยไปให้ทาง user ช่วยรีวิวนะครับพอรีวิวเสร็จปั๊บนะครับโรบอทก็สามารถเอาข้อมูลที่อยู่ใน Excel เนี้ยกลับเข้าไปคีย์บนตัวระบบ SAP นะครับเพื่อไปสร้างข้อมูลต่างๆบน SAP ต่อไปได้เลยอัตโนมัตินะครับcase study ที่5นะครับก็เป็น vendor evaluation process นะครับเดิมทีเนี่ยการทำการประเมิน vendor ของลูกค้าแห่งนี้นะครับเขาก็ต้อง print ทุกอย่างลงมาเป็นเรื่องของกระดาษต้องจัดฟอร์มเองไปค้นหาว่าเราจะเอารายการไหนมาประเมินเองนะครับ print ลงกระดาษมีการประเมินบนกระดาษแล้วก็ส่ง approve บนกระดาษนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ1ก็คือก็ทำให้เขาต้องมีการใช้งานเรื่องของกระดาษเยอะนะครับ2ก็คือขั้นตอนในการส่ง approve ต่างๆมันก็จะเป็นการส่งผ่านทางกระดาษนะครับมันก็จะทำให้การทำงานอ่ะค่อนข้างจะช้านะครับซึ่งตัวนี้พอทางฟูจิสึเราไปเข้าไปให้คำปรึกษาแล้วก็มีการเอาตัว RPA เนี่ยเข้าไปช่วยในการทำงานในโปรเซสนี้นะครับเริ่มต้นคือตัว RPA เนี่ยก็จะไปดาวน์โหลดพวกข้อมูลนะครับไปเช็คหรือว่ามีรายการไหนบ้างที่จะต้องทำevaluation process แล้วเนี่ยจากตัวระบบ SAP นะครับพอดึงข้อมูลลงมาตัวระบบตัวโรบอทเนี่ยก็จะมา prepare ตัว evaluation form เองออโต้เลยนะครับทำเป็น electronic form นะครับเสร็จแล้วก็ส่ง
ฟอร์มตัวนี้นะครับผ่านช่องทางอีเมลไปยังคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วทางคนที่เกี่ยวข้องก็มาประเมินผ่านตัวบนฟอร์มนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มนะครับพอประเมินเสร็จปั๊บก็จะมีการส่งเรียกต่อให้โรบอทนะครับโรบอทก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมาสรุปนะครับมาทำเป็นรีพอร์ตถัดไปนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในโปรเซสเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษอีกแล้วนะครับก็จะทำให้หนึ่งคือก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของลดกระดาษแล้วก็เพิ่มการทำงานจากเดิมที่ต้องวิ่ง approve เป็นกระดาษเนาะก็กลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ flow ไปเลยนะครับซึ่งโรบอทก็จะมาช่วยควบคุมช่วยคอนดักการทำงานต่างๆในแต่ละ process นะครับก็จะเห็นว่า process นี้ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยนะครับครับผมก็อันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นตัวอย่างการทำงาน use case แค่บาง use case ที่ทางฟูจิสึเราได้มีการ implement ให้กับลูกค้าในเมืองไทยนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าการที่เอา RPA เข้ามาปรับใช้ในการทำงานปัจจุบันของเราเนี่ยยิ่งปัจจุบันเราต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเนาะอย่างการที่มีโควิดเข้ามาก็ทำให้เรามีพบปะหน้ากันมากขึ้นนะครับการเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศก็น้อยลงต้องทำงานที่ work from home มากขึ้นนะครับการทำงาน process บาง process เนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเอา RPA เข้ามา automate มาช่วยทำให้แทนได้นะครับก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำใหเหมาะสมกับการทำงานในยุคโควิดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากให้มีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนไหนของการทำ RPA solution นะครับก็สามารถติดต่อทางฟูจิสึประเทศไทยได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ